ู่ช่วงสุดท้ายของรายการทันทจิตในช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันต่อนะคะในส่วนของ SMS นะก็ส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ย้ำด้วยนะใครที่จะไปเจอการวันพรุ่งนี้นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4เวสเกตฮอลล์นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะไปร่วมกันนะคะที่จะได้ไปร่วมบุญแล้วก็ไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพร้อมๆกันนะบ่ายโมงต้นไปนะคะแล้วก็วันที่20กุมภาพันธ์กับเก่ารวมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพก็ที่เซ็นทรัลเวสเกตเช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าให้ลงชื่อไว้เนี่ยเราจะได้ทราบจำนวนจะได้ดูแลนะแล้วก็เตรียมที่นั่งไว้ให้ทุกคนอย่างเต็มที่ด้วยถูกต้องครับนะฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะคะจะได้เจอกัน2วันด้วยกันเลยแล้วก็ใครที่ส่ง SMS เข้ามานะพระพุทธันใจเนื้อโป่งคามนะคะวันพรุ่งนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีฉะนั้นจะเก็บรวบรวม SMS เนี่ยตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์มีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะที่4221606นั่นเอง SMS ต่อเลยนะคะอาจารย์จะเรียกว่าพักกันทั้งคู่พักไม่ได้แล้วนะเพราะ SMS นี้มาท่วมท้นเร็วนะวันนี้นะครับคุณเบญจวรรณชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะไปวันที่14มาประทับใจมากๆเห็นมั้ยล่ะชื่นใจเลยก็ไปประทับใจมาก็มาต่อดีครับ56นะรวมทั้งกิจกรรมดีๆที่ผู้อาสามอบให้นะครับสิ่งที่เราทำเป็นเจ้าพิธีเป็นการมอบเรื่องของพิธีกรรมหรือแม้แต่นะฮะด้วยการทำบุญร่วมกันเนี่ยมันเป็นที่ที่ประจัยมากๆอ่ะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะณตอนนี้เป็นจวันนะฮะผมให้ระวังนิดนึงกับเรื่องของการติดอกติดใจของเก่าของเดิมที่เราคิดว่ามันจะใช่แต่มันมาช้าเนี่ยก็รอนิดนึงในระยะหลังๆนะฮะนี่ทุเลาแล้วรอบปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วครับนะเอาความประทับใจเก็บไว้แล้วแต่ว่าวันนี้มอบไปอีกได้ไหมคะเปล่าอีกเปล่าไหมได้แล้วได้อีกเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกฤษกรค่ะทะเบียนรถ6602ขอกราบขอบพระคุณค่ะอ๋อให้วิเคราะห์ให้นะครับ6602ด้านหน้าเฉียวชนนะฮะแรงปะทะจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ต้องระวังสิครับบางครั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบริเวณนอกบ้านนะประมาณไม่เกิน10กิโลฉะนั้นแล้วการเดินทางไกลที่เกิดขึ้นระวังวันพุธพฤหัสนะอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเน้นเลยพุธพฤหัสนะฮะชมรายการเย็นๆแล้วไปออกไปซื้อข้าวซื้อของหรืออะไรต่างต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะกิจกรนะฮะอ้าวมอบนี่เลยนะครับอังเปาตัวใกล้เลยนะครับมอบให้นะฮะจากคุณบิวเดอะสตาร์นะครับค่ะนะท่านไหนเป็นผู้โชคดีจะมารับวันที่5และ6เมษายนก็ได้นะหรือว่าท่านไหนไม่สะดวก อยากจะได้รับไปก่อนแล้วก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะมาที่จดหมายกันบ้างสวัสดีครับคุณจดหมายส่งมอบเลยนะคะคุณจิรกิจขอลายเซ็นครับครูไหนอ่านให้หน่อยดิครับอ่านให้นิดนึงครับขอลายเซ็นครูนะครับแล้วก็ชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างดีว่าเป็นอาชีพการงานจะดีขึ้นหรือเปล่าครับต้องทำอาชีพอะไรดีครับครูช่วยแนะนำหน่อยครับชีวิตของคุณเนี่ยส่วนใหญ่นะต้องประกอบกิจการ2อย่างในเวลาเดียวกันแล้วคุณเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังจะดีเบื้องหน้าเหนื่อยครับชื่ออะไรนะน้องบิวจิรกิจจิรกิจนะครับนะครับจิรกิจมอบให้คุณจิรกิจเลยนะครับเนี่ยฮะหนึ่งในเป็นนี้มอบให้คุณจิรกิจครับครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณณัฐธิการพัฒน์นะว่าถามว่าจะสอบราชการติดหรือเปล่าบอกว่าเนี่ยชื่อเนี่ยเปลี่ยนมา4ครั้งแล้วนะครับชื่อนี้ตั้งแต่เปลี่ยนมาเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ค่อยราบรื่นเลยเปลี่ยนมาชื่อเก่าครับดีที่สุดครับ ชื่อแรกๆก็ดีที่สุดนะฮะชื่อนี้ ผมดูแล้วมันเหนื่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยครบธาตุด้วยเหมือนเราเปลี่ยนตามศาสตร์นะแต่ว่าศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีลองกลับมาเป็นคนดีแล้วเจริญสมาธิชื่ออะไรก็ดีหมดนะครับตามนั้นครับนะเอาล่ะนะคะจดหมายก็ตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะที่คุณผู้ชมจะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจากหน้าซองถึงตัวเองมาส่วนใครที่พลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังแล้วช่วงต้นๆรายการนี้ได้ยินเสียงของบิวเดอะสตาร์นะตั้งแต่เริ่มรายการเลยเนี่ยก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะไปที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel Network TV Thailand นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองเพลงที่ร้องไปสักครู่เพลงอะไรครับเพลงเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงความเหงาไม่เข้าใครออกใครครับมันเรื่องจริงแต่เพลงต่อไปคือเพลงเพลงนักเรียนหลังห้องครับโอ้โหสุดยอดเลยนักเรียนหลังห้องมีครูไงฮะมีครูแล้วก็ต้องมีนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ครับอันนี้วันนี้เป็นนักเรียนครูอาถาแล้วก็เนี่ยเด็กหญิงมั่วเด็กหญิงอยู่ด้วยนี่เป็นเด็กชายดีเป็นเด็กชายแล้วกันมั่วครับนะครับวันนี้มาเรายิ้มให้กันเดี๋ยวให้พี่ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยดีกว่า5-6เมษายนเจอกันครับผมก็เรียนเชิญนะครับ
โหกันนาใหญ่มากพร้อมที่จะรองรับทุกคนที่จะมาสร้างพิธีบุญนะฮะแล้วก็เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับเรียนเชิญมาวันที่5 6เมษายนนี้นะครับผมครับผมมากันเยอะแต่เสียงเพลงเนี้ยขอสักเพลงนึงครับเพื่อศิษย์เป็นครูโดยตรงเลยครับครับนะคำขอจากครูอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะไม่เป็นไรนะเอาสดๆกันเลยครับชื่อเพลงนักเรียนหลังห้องนะครับนักเรียนหลังห้องครับนักเรียนหลังห้องเจ้าของเรียนทองเรียนแย่ไว้ผมทรงขัดใจแม่มาเรียนแต่สายประจำตอนอยู่ม.ปลายเป็นโรคใจอายกระดานดำการบ้านให้เธอช่วยทำยังพอจะจำได้ไหมสอบเอ็นไม่ได้หอบใจนี้เข้ากรุงเทพทำงานซ่อมใจที่เจ็บหลังจากจบชั้นม.ปลายติดตามข่าวเธอข่าวเพื่อนเราทุกคราวเหงาใจอยากกลับไปเป็นเด็กชายนั่งในห้องเรียนเหมือนเก่าข่าวว่าเธอเข้าเรียนมาลัยท่านนั้นสดใสสอบได้เกรดสูงทุกคราวยังนั่งตาแป๋วอยู่หน้าห้องเรียนเหมือนเก่านักเรียนหลังห้องอย่างเราฟังข่าวก็พลอยดีใจอยากมาชิดใกล้ก็อายถ้าใครเห็นเขานุ่มยีนเสื้อยืดผมยาวกับเขาผู้เป็นเพื่อนใหม่เปรียบเทียบกันแล้วเรารู้เธอควรคู่ใครได้แต่ฝากคำอวยชัยจากเพื่อนใจนักเรียนหลังห้องเอาละครับคุณครูแนวห้องขอบคุณให้น้องบิวเดอะสตาร์นะครับสุดยอดจริงๆขอบคุณครับนี่แล้วก็ติดตามกันกันละกันนะสำหรับบิวเดอะสตาร์นะใครที่เป็นแฟนเพลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะศิษย์มีทุกคนได้ไปเจอกับศิลปินกันแบบนี้ท่านและ6เมษายนแน่นอนนะคะติดตามชมรายการกันได้ทุกวันศุกร์นะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้วรรณกาจาถารวมไปถึงบิวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ